สวัสดีครับผมสุขุมเฉลยทรัพย์ครับผมสุขุมนนท์สกุลเรามาพบกันในรายการคิดอย่างสุขุมจังครับแม่ร้อนดินฟ้าอากาศครับร้อนอกร้อนใจเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยประชุมหน่วยงานราชการต่างๆทั้งหมดนะครับแล้วก็มาบอกว่าข่าวกลองโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนต้องพยายามตรวจตราเรื่องของความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยนะครับเรื่องของสถานที่ราชการแว่วๆมาบอกว่าอย่าตื่นตระหนกนะแต่อาจจะมีเรื่องของการที่ว่าคนที่ไม่หวังดีก่อวินาศกรรมวินาศกรรมทำอะไรต่างๆนะเราก็เตือนกันนะเพื่อไม่ประมาทครับนะครับก็ระมัดระวังนะเห็นคนแปลกหน้านะครับเห็นถุงถึงไอ้ท่ออะไรต่างๆที่ดูไม่ชอบมาพาคนเนี่ยครับนะก็สะกิดผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะฮะเพราะทุกคนนี้ก็ตั้งหน้าต่างๆบอกร้อนอย่างนี้มันต้องเล่นน้ำสงกรานต์อะไรต่างๆก็อดใจนะเหลือเวลาอีกประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ก็เข้าเทศกาลสงกรานต์แต่ว่าสงกรานต์ในเรื่องของการบ้านการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของโกฏิพอพูดตรงนี้มันแบบว่าโอ้โหทำไมอ่ะกำลังจะสนุกสนานร้อนอากาศพอสมควรแล้วทำไมให้ร้อนอกร้อนใจเรื่องโกฏิอีกผมไม่ได้นั่นไม่ได้รับฟังไม่ได้รับฟังเนี่ยคือข่าวว่าสถานีวิทยุครับที่ตั้งที่ไม่ใช่ในประเทศเนี่ยนะรู้สึกจะเป็นข่าวลูกคาดอะไรขึ้นมาต่างๆเนี่ยจนในที่สุดทางรัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากทางเรานะให้ดูแลเห็นว่าตอนนี้หยุดกระจายเสียงไปครับมันก็เหมือนกับว่าแล้วตอนนี้ถ้าเราดูในบ้านเมืองเนี่ยนะก็จะมีการค้นหาเขาเรียกว่าอาวุธค้นหารู้สึกว่าเขาได้ข่าวกรองหรืออะไรมาก็ไม่ทราบว่าโกตินี่เป็นคนที่คล้ายๆรวบรวมอาวุธยุทโธปกรณ์เหมือนทำท่าที่จะก่อการอะไรขึ้นมาตรงเนี้ยครับก็พูดง่ายๆว่ามีการทะลวงลังอะไรพวกเนี้ยนะมันก็เห็นชัดว่าเป็นข่าวที่ว่าเหมือนกับรัฐบาลเนี่ยเป็นฝ่ายบุกใช่บุกนะตรงนี้นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยทางฝ่ายทางนั้นเขาก็ตอบโต้ครับท่านผู้ชมครับย้อนกันนิดนึงนะครับว่าเรื่องของโกติหรือว่านายวุฒิพงศ์กฎจธรรมคุณซึ่งเป็นอดีตแกนนำเสื้อแดงนะครับของจังหวัดปทุมธานีคงจะจำได้นะครับที่มีเรื่องมีราวอะไรกันตอนนี้ก็ไปหลบหนีอยู่ในประเทศลาวรวมกับพวกอีก6คนนะครับและทางนี้ก็ปฏิบัติการว่าได้ข่าวกลองอะไรต่างๆมาก็ค้นไปลังของโกตินะครับยึดอะไรต่างๆนี้ได้เยอะแยะเลยแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องของการที่จะลอบฆ่าผู้นำนะพอทำอย่างนี้ก็ค้นกันใหญ่แต่ไอ้ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องอะละดีเพื่อความปลอดภัยของผู้นำแต่กระแสข่าวที่เราต้องวิพากษ์วิจารณ์เราต้องคิดกันอย่างสุขุมก็คือว่าทำไมเขาบอกเนี่ยเป็นเรื่องการจัดฉากอาจารย์คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีแต่การจัดฉากก็คือขอความร่วมมือกับบางส่วนนะครับเวลาเข้าไปค้นแล้วขอให้เจอขอให้เจ อมีเตียวอะไรเงี้ยนี่คือเรียกว่าการจัดฉากนะครับ อะไรพวกเนี้ยนะซึ่งอันนี้เราก็ต้องให้ความสนใจอะไรเหมือนอย่างบางครั้งจำได้ไหมเรื่องข่าวนานมาแล้วเรื่องคาร์บอมเนี่ยครับนะซึ่งตอนนั้นก็ว่าจัดฉากกันเหมือนกันแต่ถึงเวลาจริงๆก็ตอนหลังนี่มันก็เปิดเผยคนทำก็พอรู้ว่าเป็นใครแล้ว มันก็เพราะนั้นเรื่องการเมืองยังไงก็ต้องก็เรียกว่าฟังหูไว้หูไว้ก่อนนะซึ่งตรงนี้อาจารย์ถ้าเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองแบบแหมเอาฮะน้ำเน่าของไทยที่เคยมีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายแค้นอะไรก็แต่เนี่ยพอมีสถานการณ์อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะบอกว่าจัดฉากนะครับออกมาทำอะไรทั้งโน้นทั้งนี้สร้างสถานการณ์ไอ้ตรงนั้นมีแต่ทีนี้รัฐบาลทหารเนี่ยที่คิดว่ามันมีความมั่นคงนะครับแล้วก็คิดถึงเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเป็นตัวตั้งเลยความสงบสุขของประชาชนถ้าคิดว่าจะมาจัดฉากอย่างนี้เนี่ยมันไม่ว่าเขาเป็นอีเหนาเป็นเองเหรอเคยว่าเขาเคยปราบเขาอย่างนั้นอย่าไปสร้างความวุ่นวายผมไม่ได้ว่าเขาจัดฉากครับแต่มันมีคนว่าเขาจัดฉากนะซึ่งอันนี้ผมบอกว่าให้ฟังหูไว้หูไว้ก่อนมันอาจจะจริงก็ได้ครับนะเนี่ยผมไม่ได้ว่าเขาจัดฉากนะครับแต่เมื่อมีคนว่าเขาบอกให้ฟังหูไว้หูไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อว่าไม่ได้มีการจัดฉากอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้พอมีเรื่องราวอย่างนี้ขึ้นมาเขาบอกว่ามันก็กระทบต่างชาติก็มีความคิดโอ้โหมาเมืองไทยนี่ไม่ปลอดภัย
และที่สำคัญอีกก็คือว่าโกตินี่อยู่ที่ลาวครับแกก็บอกว่าถ้าแกสะสมอาวุธอะไรต่างๆเยอะอย่างเนี้ยบางอันก็ใหม่เลยไม่เคยใช้เลยโอ้โหมันรอดหูรอดตาไปได้ยังไงโอ้โหตู้คอนเทนเนอร์อะไรต่างๆแล้วก็บอกไปฝากไว้กับคนน้องคนนี้ถ้าพูดในแง่ของการที่บอกว่าฟังความข้างเดียวหรือว่าพูดได้แถลงได้อย่างเดียวโกติก็นานๆออกมาทีแล้วมาห้ามวิทยุไม่ให้พูดต่างๆนี้อีกมันก็ยิ่งกลายเป็นประเด็นที่บอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้ก็มันน่าจะจัดการหรือเปล่าก็ต้องฟังทั้งคู่อะเพราะว่าจริงๆแล้วโกติจะพูดเหมือนกับว่าตัวเองเป็นคนไม่มีศักยภาพอะไรพวกนี้เลยเนี่ย มันก็พิสูจน์กันแล้วว่าที่แล้วมาเนี่ยมันก็มีอยู่นะศักยภาพในแง่ของอาวุธสงครามอะไรพวกนี้นะจากการที่การเมืองเผชิญหน้าแบบที่ผ่านมาตรงนี้นะฮะลองฟังเสียงดูหน่อยไหมได้ครับผมตามข่าวมานานตามมาตลอดเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับความมั่นคงตามทุกเรื่องจำไว้มันก็ไม่ใช่จัดฉากอย่างที่โกติออกมาใช่ก็โกติมันจัดไงก็ให้มันว่าไปมันจัดตอนนี้เอาตัวให้รอดแต่โกติอ่ะแล้วกรณีที่บอกว่าจะมีการใช้อาวุธที่มาลอบสังหารผู้นำมันเป็นยังไงอันนั้นก็มีคนเขาพูดโกติแหละเป็นคนพูดประกาศลั่นเลยแล้วก็มีคนรับรู้ว่าแล้วมีอาวุธเยอะขนาดมันมีก็มีแนวทางในการที่จะต้องมาทำงานแถวๆนั้นก็แบบคุณก็คิดดูแล้วกันว่าจะไปไงฮะผมไม่บอกอ่ะผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าผมไม่มันยังไม่เกิดใช่ไหมแสดงว่าท่านก็รู้การข่าวนี้มาแล้วเลยนำไปสู่การจับทางคนใช่ครับรู้ครับติดตามมาตลอดผมงานข่าวผมต้องติดตามครับอย่างนั้นมันประเทศมันไม่สงบครับแต่ว่ามีความพยายามโยงว่าการจับกลุ่มเครือข่ายโกติที่ทางนี้จะนำมาสู่การที่จะขอตัวจากทางการลาวกลับมาไทยได้หรือเปล่าผมก็ขออยู่แล้วไงเพราะว่าทางลาวไม่มีมอญหนึ่งบอกแต่ว่าในกรณีข้อหาที่มีเขาอยู่สงครามงั้นใช่เขาบอกผมบอกมีคดีแล้วผมก็จะขอเขาจะไปอีกนะผมอยากได้ตัวเขาคืออะไรที่ทำให้เกิดความวุ่นวายเราก็ต้องทำงานนะครับก็ต้องเห็นใจโกติเองก็ต้องเห็นใจประเทศไทยเหมือนกันเพราะเป็นคนไทยนะครับเวลานี้คนไทยเขาต้องการความสงบนะอาจารย์ตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะบอกว่าบานปลายก็บานปลายเถอะแต่ว่าจำเป็นต้องทำใช่ไหมไล่มาตั้งแต่บิ๊กตู่ขอความร่วมมือกับลาวนะครับอาจจะบอกว่าขอส่งตัวผู้ร้ายกลับมาท่านนก็อาจจะบอกเอ้ยมันเป็นเรื่องปัญหาการบ้านการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยอาจจะสาวตรงนี้ไปไม่ถึงแต่เราเห็นได้ว่าข้างล่าข้างในประเทศเราเนี่ยกองปราบอะไรตั้งข้อหาหมดนะหมดจะเป็นอั้งยงอั้งยี่อะไรทั้งหมดเนี่ยถามอาจารย์ตรงๆว่าพออย่างนี้แล้วอาจารย์ยังบอกว่าแหมเรื่องของปลองดองเนี่ยมันจะไปได้ราบรื่นจะสำเร็จนี่เริ่มต้นปลองดองนะยังไม่ถึงเดือนมิถุนาที่ก็จะสรุปกันเลยนะครับแล้วมันจะไปได้ยังไงสะดุดไหมอย่างเงี้ยเอาก่อนอื่นก่อนอื่นนี่ต้องบอกก่อนครับว่าเมื่อกี้ที่เห็นบิ๊กป้อมพูดเนี่ยผมว่าคนมันก็สบายใจเพราะนึกว่าถ้าบิ๊กป้อมหรือว่าบิ๊กตู่เนี่ยเกิดทำท่าหวั่นเกรงเรื่องการลอบปลงตัวเองนะครับมันก็คงอยู่กันลำบากนะขนาดผู้นำยังกลัวคิดอย่างนั้นนะแต่นี่ไปมาท่านบอกไม่ใช่ท่านที่กลัวโกติต้องกลัวเองเพราะว่าตอนนี้ท่านกำลังจะล่าโกติตรงนี้อันนี้ก็ทำให้คนอุ่นใจได้อยู่เหมือนกันตรงนี้นะครับทีนี้หันมาพูดเรื่องปองดองครับคือถ้าเราดูเรื่องปรองดองไอ้4ขั้นตอนของรัฐบาลเนี่ยนะร่วมกับคสช.เนี่ยครับมันรอบแรกเนี่ยนะคือรอบรับฟังเนี่ยมันก็ดูผ่านมาดีเหลือเกินได้รับความร่วมมือจากทุกพรรคได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนปช.กกปส.ต่างๆเนี่ยมาดีเหลือเกินแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อระหว่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมันทำท่าเหมือนมีสะดุดเพราะอยู่ดีๆเพื่อไทยซึ่งวันนั้นก็พูดดีอ่ะนะในแง่ของการเข้าไปแล้วพูดอะไรให้กับทางรัฐบาลฟังบ้างอ่ะนะว่าจะต้องมีการขออภัยจะต้องมีอะไรต่างเนี่ยคนนี้กลับพูดว่าไม่เอาละนะไอแนวทางการปองรองตามแบบที่รัฐบาลกำหนดมาเนี่ยเพราะดูเหมือนกับว่าเอาข้าราชการเอาทหารนี่มากำหนดแนวทางทั้งหมดคนอื่นเป็นเพียงตัวประกอบจริงๆแล้วการปองดองจะเกิดขึ้นได้ต้องตั้งกรรมการอิสระนั่นแหละสิตั้งกรรมการอิสระจากใคร
จากพวกนักวิชาการหรือว่านักสันติวิธีต่างๆตรงเนี้ยครับเพื่อให้เห็นว่าเป็นอิสระเป็นกลางตรงนี้นะคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันเพิ่งมาตั้งแง่อาทิตย์ที่แล้วทำไมไม่ตั้งแง่ตอนที่เข้าไปให้ความเห็นทำไมไม่ตั้งแง่หลังจากที่ให้ความเห็นแล้วออกมาแถลงเนี่ยเขาว่าอันนี้มันสืบเนื่องว่าขณะนี้เวลานี้เนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะฮะจะโดยสตง.หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยลุกคาดเอาอภินิหารแห่งกฎหมายเอากฎหมายต่างๆนี่มาเล่นงานฝ่ายเขามันก็เลยทำให้เห็นว่าเนี่ยเราถ้าร่วมมือเขาก็มีแต่โดนเขาคล้ายๆจับมาล็อกคอตีเข่าจับมาล็อกคอตีศอกนะเอาละตีมันไม่สู้บ้างได้ไงก็เลยเกิดอาการขึ้นมาตั้งป้อมตอบโต้ไปนะครับแมวเอาอย่างนี้อย่างนี้นะซึ่งอันเนี้ยถึงวันนี้เนี่ยผมไม่รู้นะผมว่ามันสายซะแล้วแต่คำว่าสายในที่นี้ก็คือสายการต่อรองเนี่ยใช่ไหมใช่ต่อรองสายซะแล้วมันสายซะแล้วแต่ยังไงก็ตามอาจารย์ครับไอ้ตรงเนี้ยผมก็คิดว่าเมื่อเรียกใครมาพูดหรือมีใครถามเรื่องปลอมดองเนี่ยมันก็ควรจะใจเย็นๆหน่อยรับฟังกันมีเหตุมีผลอาจจะตอบโต้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอให้เป็นกระบวนการหน่อยเพราะมันเป็นกระบวนการรับฟังนะที่มีพลเอกอะไรต่างๆมานั่งกันเป็นแถวเนี่ยแต่ส่วนหนึ่งพอเปิดช่องอย่างนี้แล้วพอไม่รับเพื่อไทยและพอเพื่อไทยเนี่ยพูดออกมาจะตั้งกระบวนการต่างๆซึ่งมันขัดกันเนี่ยก็เปิดช่องเลยทางด้านประชาธิปัตย์โดยคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยรองหัวหน้าพรรคบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยหมดความชอบธรรมที่จะเรียกร้องสิ่งที่อาจารย์ว่ามันตรงนี้แล้วเพราะว่าถ้าเห็นว่าคณะกรรมการที่มาเนี่ยไร้ความอิสระไม่ถูกหลักการปรองดองก็อย่าเข้ามาซะเลยโอ้มันก็กลายเป็นลักษณะว่าพอจะแคบเข้าแคบเข้าห่างกันมาอีกแล้วเรื่องความปรองดองท่านอย่าไปเชื่อคำว่าปรองดองคือการจับมือแล้วต้องอยู่ใกล้กันนะอะไรต่างคิดคล้ายๆกันที่ต่างกันก็ได้คอร์สอย่างที่เคยพูดอ่ะอยู่รวมกันอย่างสันติอย่าให้มีความรุนแรงผมว่าเอาตรงนั้นเป็นพอนี่ผมที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าสายเกินไปเนี่ยครับไม่ใช่สายในความหมายของที่ประจันประจันพูดไม่ใช่สายเกินไปในแง่ที่ผมเชื่อว่าทางฝ่ายคสช.และรัฐบาลเนี่ยวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับการปรองดองมาแล้วก็ยืนหยัดในแผนปรองดองที่หมายความว่าจัดเตรียมไว้ทำกันตรงนี้วันนี้มันกำลังจะสรุปบทที่หนึ่งแล้วซึ่งอาจารย์พูดอย่างนี้นะทำให้คนที่คิดอย่างสุขุมเนี่ยตามเราตามรายการเราเนี่ยเริ่มบอกแล้วโอ้โหแสดงว่าอาจารย์บอกไว้แล้วตั้งแต่แรกเลยเนี่ยแต่ผมปรองดองนี่มันมีธงอยู่แล้วปรองดองแบบทหารเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ยิ่งเข้าทางเขาที่บอกว่าเฮ้ยมันก็จัดฉากอะทำเอาคนอื่นเป็นตัวประกอบแค่นั้นเองอะไม่มีสิทธิ์ที่จะเล่นอะไรได้เลยอะก็ใช่ก็บางครั้งนี่ต้องสังเกตนะครับบทบาทเนี่ยเขาวางตัวเขาเป็นพระเอกตลอดนะคุณไม่ใช่เป็นคนนัดนะผมเป็นคนนัดเรื่องวันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันอาจจะดูเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับแต่ผมว่าคือวันนี้เนี่ยเขามั่นใจตรงนี้ตรงที่ว่าคนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้ทำให้เกิดสันติภาพทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าเขามีความชอบธรรมที่จะกำหนดการปองดองซึ่งไม่ได้มุ่งถึงว่าทุกคนจะคิดคล้ายกันทุกคนจะร้องเพลงโอเรนจ์ไซด์เราจะทำตามสัญญากอดคอโอ้ยสนุกสนานนั่นมันลูกเสือชาวบ้านนั่นมันแบบไอ้การอบรมแบบนั้นไม่ใช่แต่ไอ้ปลองดองก็อย่าลืมอย่างนะอาจารย์ว่าขณะที่สร้างบรรยากาศให้เกิดการปลองดองต่างๆทั้งหมดเนี่ยไอ้สถานการณ์ที่จะสร้างความขัดแย้งใหม่ๆขึ้นมาจุดประเด็นให้ฝ่ายที่จะเนี้ยไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลักษณะที่ว่ามันสั่งการไม่ได้นะปลองดองอ่ะอาจารย์สั่งการไม่ได้แต่บังคับได้โอ้โหใครจะปลองดองไม่เป็นไรแต่ห้ามถืออาวุธออกมานะได้ไหมได้ได้ได้ใครจะปลองดองหรือไม่ปลองดองกันก็ช่างห้ามใช้วาจาเสียดสีดูถูกอีกฝ่ายนะได้อันนี้ได้ไหมได้ได้อะไรผิดกฎหมายพูดอย่างนี้อาจารย์สรุปง่ายๆท่านผู้ชมอาจจะคิดเลยบอกว่าก็ใช้มาตราถีบสี่ไปเลยที่ไม่ใช่สิ
เรียบร้อยเลยไม่อันนี้อาจารย์มันจะออกมาในกฎ5ปีนั่นไอ้ยุทธศาสตร์20ปีนู่นโอ้โหนี่ผมมองให้เสร็จนะลองติดตามที่ผมพูดผมว่าที่ผ่านมานี่เดาไม่ค่อยผิดแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ยิ่งพูดย้ำตรงนี้นะก็แสดงว่า20ปีเนี่ยนะต่อไปเนี้ยที่ตอนแรกรัฐบาลไหนเข้ามาก็จะแก้ไขอะไรต่างๆผมว่ามันชักอึดอัดขึ้นนะไม่ใช่อึดอัดหรอกทำไม่ได้เลยเหรอคือถ้าคิดเมื่อไหร่ก็เป็นไฟแก่ตัวเมื่อนั้นเอางี้แล้วกันส่วนเป็นไฟแก่ตัวยังไงไว้พูดคราวหน้ากันเลยครับทิ้งท้ายนิดนึงสรุปแล้วเนี่ยแหมไม่อยากพูดรถแมพรู้แล้วนะไม่ต้องอธิบายแต่ว่าเลือกตั้งเนี่ยปี61จะมีไหมอะไรนะเลือกตั้งอ่ะปี61เนี่ยจะได้เลือกไหมก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนจะมาตอบตั้งแต่ต้นปี60ได้ไงใช่ปองดองยังบอกขอสรุปเดือนมิถุนาใช่ไหมจะถามผมเนี่ยมันก็ต้องหลังเดือนมิถุนาไปแถวนั้นว่าเลือกตั้งปี61จะมีไหมอ๋อหลังมิถุนานะเพราะฉะนั้นรายการเรามิถุนานี่คงจะพอเห็นลางๆตอบได้นะครับท่านผู้ชมครับอาจจะย้ายเวลาท่านผู้ชมครับยังไงก็ตามนะครับเรื่องปองดองเรื่องยาวเรื่องการบ้านการเมืองตอนนี้อย่าลืมนะตอนนี้ก็มีนักการเมืองนะอาจารย์ย้ำไว้ตลอดเวลานักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนักการเมืองที่มาจากการแต่งตั้งทำอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองควรนึกถึงเขานึกถึงเราด้วยนะครับครับหมดเวลาจริงๆครับกลับไปที่ห้องข่าวครับ